นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ5อันดับรถ Toyota ที่มากับรูปแบบวิถีใหม่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมจัดแสดงยานยนต์หลากหลายรุ่นภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งการขับเคลื่อนที่จะอยู่เคียงข้างคุณด้วยการเดินหน้ามอบความสุขและความปลอดภัยให้กับทุกคนตามหลักปรัชญาของ Toyota ที่มุ่งสร้างสรรค์ยุทธกรรมที่ดียิ่งกว่า Ever Better Car โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนายุทธกรรมที่ดียิ่งขึ้นในครั้งนี้บูโตโยต้าได้นำเสนอการชมและซื้อรถในรูปแบบ New Normal หรือวิถีใหม่ผ่านการจัดแสดงรถรุ่นใหม่ล่าสุดสัมผัสรถยนต์โตโยต้าหลากหลายรุ่น 1. Yaris และ ATIV รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ภายใต้แนวคิดในการสื่อสารสะท้อนความมุ่งมั่นและไอเดียของคนรุ่นใหม่ที่นำมาสร้างสรรค์จนเกิดเป็นอาชีพใหม่ๆในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งยาริสและ ATIV สามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกของรถยนต์โตโยต้าที่เหนือกว่ารถยนต์ระดับเดียวกันโดยเฉพาะระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA ที่มีครั้งแรกในตลาดรถยนต์นั่ง Eco Car คุ้มค่าตอบโจทย์ลูกค้ารุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจึงมั่นใจได้ว่า Yaris และ ATIV จะสามารถสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ความสำเร็จในทางของตนเองได้นอกจากนี้เราได้เพิ่มทางเลือกดีไซน์ให้เป็นตัวเองกับชุดตกแต่งณจุดขายได้แก่ชุดแต่งพิเศษ Shadow Package นำเสนอภายใต้แนวคิด Crew and Premium Sport Style สะท้อนการออกแบบสปอร์ตพรีเมียมมีระดับและชุดแต่งพิเศษ Flash Package นำเสนอภายใต้แนวคิด Sophisticated Group Standing Style ที่เสริมความทันสมัยโฉบเฉี่ยวและดูโดดเด่นสะดุดตามากยิ่งขึ้นโดยลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบที่ชอบและเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพราะเป็นเจ้าของ Yaris รุ่นปรับปรุงใหม่ราคาเริ่มต้นเพียง 549,000 บาทถึง 684,000 บาทและพร้อมเป็นเจ้าของ ATIV รุ่นปรับปรุงใหม่ราคาเริ่มต้นเพียง 539,000 ถึง 674,000 บาทToyota GR Super 2020 Edition รถสปอร์ตที่เหนือกว่าด้วยสมรรถนะการขับขี่รถสปอร์ตในตำนานที่กลับมาอีกครั้งกับเครื่องยนต์ขนาด 3.0 ลิตรแบบ6สูบเรียงเครื่องยนต์วางหน้าขับเคลื่อนล้อหลังอันทรงพลังที่ได้การปรับแต่งเครื่องยนต์ใหม่เพิ่มความเร็วแรงเต็มพิกัดโดยมอบกำลังสูงสุดถึง387แรงม้าผนวกกับการเพิ่มคำโชกและปรับช่วงล่างใหม่เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างลดการบิดของตัวถังให้เสถียรภาพในการเข้าโค้งที่ดียิ่งขึ้นส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมที่ยอดเยี่ยมและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่านอกจากนี้ยังให้ความสมบูรณ์แบบถึงขีดสุดกับภาพลักษณ์ดีไซน์ภายนอกสปอร์ตเต็มขั้นโดยการตกแต่งคาลิเปอร์เบรกที่ล้อด้านหน้าด้วยโลโก้ Supra และล้ออลอยสีดำด้านขนาด19นิ้วโฉบเฉี่ยวปาดเปรียวโดดเด่นไม่เหมือนใครพิเศษสุดกับสีภายนอกสีน้ำเงิน Horizon Blue ใหม่รุ่น Special Edition กับภายในสีดำน้ำเงินให้ความรู้สึกที่ตัดกันของภาพลักษณ์สไตล์สปอร์ตและวัสดุสัมผัสได้อย่างลงตัวนอกจากนี้นำเสนอGR Service Package ให้บริการฟรีเช็คระยะมาตรฐานค่าแรงพร้อมเปลี่ยนรายการอะไหล่ตามที่กำหนดจำนวน5ครั้งภายในระยะเวลา3ปีหรือ 60,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนเมื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ
รวมถึงศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับเจ้าของรถ Toyota GR Super บริการ24ชั่วโมงหมายเลขติดต่อ02-386-2000พร้อมเป็นเจ้าของ Toyota GR Super 2020 Edition ราคาอยู่ที่ 5,199,000 บาทให้รักลีโวใหม่พลังแก่งเหนือคำนิยามกับรูปลักษณ์ภายนอกที่มีความแข็งแกร่งล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมด้วยไฟหน้าดีไซน์ใหม่และไฟท้ายแบบ LED ให้ความโดดเด่นในยามค่ำคืนรูปลักษณ์ภายในมีความล้ำสมัยด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay เชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้อย่างอิสระพร้อมที่ Connect ระบบเชื่อมต่อรถและผู้ใช้รถให้เป็นหนึ่งเดียวกันช่วงล่างปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่โดยเฉพาะในส่วนของการดูดซับแรงกระแทกของช็อคอัพและเปลี่ยนวัสดุของแหนบเพื่อยกระดับความนุ่มสบายให้มากยิ่งขึ้นเสมือนนั่งรถ SUV ระดับหรูโดยที่ยังรักษาความเป็นผู้นำในด้านความแกร่งทนทานและอัตราการรับน้ำหนักได้ดีเช่นเดิมครบครันโดยระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกของ Toyota Hilux Revo รุ่นพิเศษ Rico ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในด้วยชุดตกแต่งพิเศษอาทิสปอร์ตบาร์และล้ออะลอยดีไซน์พิเศษพร้อมยางแบบไวเลเตอร์ที่เพิ่มความแข็งแกร่งดุดันและพรีเมียมโดยการออกแบบกระจังหน้าและกันชนหน้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นรีโคที่แตกต่างจากรุ่นมาตรฐานอย่างชัดเจนนอกเหนือจากนี้ภายในห้องโดยสารยกระดับความพรีเมียมด้วยวัสดุตกแต่งแบบพิเศษและไฟส่องสว่างในด้านสมรรถนะการขับขี่ได้ปรับปรุงคุ้มพลังใหม่กับเครื่องยนต์ GD Generation ที่2 GD Super Power ให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรพร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการขับขี่ระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อ CWD ที่ทำงานร่วมกับช่วงล่างใหม่ที่เกาะถนนและนุ่มนวลยิ่งขึ้นเพิ่มสมรรถนะการบุกตะลุยเหมาะประสบการณ์การขับขี่ขึ้นลงเขาที่ง่ายดายกว่าเดิมพร้อมเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Revo ใหม่ราคาเริ่มต้นเพียง 544,000 ถึง 1,239,000 บาท Toyota Fortuner ใหม่สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่ออกแบบและพัฒนารูปลักษณ์ให้มีความ Pasty and Cool มากยิ่งขึ้นสะท้อนตัวตนความเป็นผู้นำของผู้ขับขี่อย่างมีระดับเน้นความหรูหราและทันสมัยตอบโจทย์ทุกกลุ่มอายุที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวและใช้งานในชีวิตประจำวันในครั้งนี้ Toyota Fortuner ใหม่มาพร้อมกันถึง2รุ่น2ดีไซน์โดยมีรุ่นมาตรฐานและ Legender รุ่นมาตรฐานรูปลักษณ์ภายนอกที่ปรับดีไซน์กระจังหน้าใหม่ให้มีความใหญ่ขึ้นพร้อมแถบกันชนล่างสีเงินพร้อมความรู้สึกแกร่งให้กับตัวรถดูหรูหราบึกบึนมากยิ่งขึ้นพร้อมปรับปรุงเครื่องยนต์ 2.4 GD Super Power ให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและตอบสนองทุกการขับขี่ด้วยระบบบังคับเลี้ยว VFC ทำให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามความเร็วควบคุมรถได้แม่นยำและมั่นใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังปรับล้ออลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ให้รับกับตัวรถรุ่น Legender มาพร้อมกับเส้นสายที่ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นตามหลักอากาศพลศาสตร์เพิ่มความโฉบเฉี่ยวด้วยสัดส่วนกระจังหน้าที่แตกต่างเพิ่มความทันสมัยด้วยไฟหน้า Daytime Running Light แบบ Light Guiding ดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมไฟเลี้ยว LEDแบบ Sequential ไฟสูงและไฟต่ำแบบ LED พร้อมปรับดีไซน์กันชนหลังใหม่ให้สอดคล้องกับดีไซน์ด้านหน้าอย่างลงตัวนอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนลายล้ออะลอย20นิ้วเป็นดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมกับหลังคาทูโทนให้ความโดดเด่นยกระดับสะท้อนภาพลักษณ์สปอร์ตระดับผู้นำดีไซน์หรูพร้อมเป็นเจ้าของ Toyota Fortuner ใหม่รุ่นมาตรฐานราคาเริ่มต้นเพียง1,349,000 ถึง 1,524,000 บาทในรุ่น Legender ราคาเริ่มต้นเพียง
1,564,000 ถึง 1,839,000 บาทโคโรนาคอสใหม่รถยนต์อเนกประสงค์ SUV ที่ได้รับการออกแบบภายนอกให้ดูโฉบเฉี่ยวปาดเปรียวและมีความแข็งแกร่งภายในห้องโดยสารกับที่สุดแห่งความกว้างขวางสะดวกสบายพร้อมพื้นที่กับเก็บสัมภาระที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายอีกทั้งยังมอบความเงียบภายในห้องโดยสารได้อย่างยอดเยี่ยมตอบโจทย์ทุกการใช้งานและทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุค ปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบครบครันด้วยฟังก์ชันการใช้งานของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอาทิประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เปิดปิดไฟท้ายแบบไฟฟ้าและกล้องมองภาพรอบทิศทางพร้อมมุมมองแบบ3มิตินอกจากนี้ยังมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมโครงสร้างยานยนต์ใหม่ TNGA ให้สมรรถนะที่เหนือกว่าควบคู่ไปกับระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกของรถโตโยต้าให้มั่นใจในทุกสถานการณ์การขับขี่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1.8 ลิตรทั้งแบบเบนซินและแบบไฮบริดรุ่นล่าสุดเจเนเรชั่นที่4ที่ให้ทั้งอัตราเร่งที่ตอบสนองได้ทันใจและประหยัดน้ำมันพร้อมเป็นเจ้าของโคโรล่าคอสใหม่เครื่องยนต์เบนซินราคาพิเศษในช่วงแนะนำ 959,000 บาทตั้งแต่เปิดตัว30กันยายน2563มีจำนวนจำกัดรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดราคาเริ่มต้นเพียง 1,019,000 บาทถึง 1,199,000 บาท